โอเคสวัสดีนะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้มาเล่นให้ดูแต่อย่างใดพอดีมีซีรีส์ที่อยากทำก็คือเป็นการจับจอโปรเพลเยอร์นะครับคนที่ผมชอบแล้วก็ฮีโร่ที่ผมอยากเล่นนะครับก็วันนี้จะเริ่มกันด้วยแอคของคอลแลบก่อนแล้วกันผมเล่นออฟเลนเป็นหลักนะครับแล้วก็ชอบเล่นแอคด้วยเดี๋ยวรอโหลดดีเพย์สักคู่นะครับก็นี่เป็นการดูครั้งแรกนะก่อนหน้านี้ดูแข่งแต่ว่ามันเป็นแบบรวมไม่ได้ดูแบบว่ารายบุคคลก็ดูอย่างนี้แหละได้ประโยชน์กว่าครับรอโหลดสักคู่ก็บอกนี้ก่อนว่าผมนี่จะไม่ได้มาวิเคราะห์หรือว่าพูดอะไรเยอะแค่มาจับจอดูวิธีการเล่นการบังคับคอนโทรลของเพลเยอร์คนนั้นๆฮีโร่ตัวนั้นๆมากกว่าก็ดูกันจนแล้วกันโอเคครับมาแล้วเดี๋ยวผมข้ามช่วงเฟดดับไปเลยแล้วกันเราพับเกมเป็นหลักดูเพลินนะครับอาจจะไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่ขึ้นปกด้วยของจริงเราส่งคอลแลบตัวเดียวเซย์วิวคอลแลบโอเคเริ่มก็ออกเป็น Ring of Protection มาเพิ่มเกาะ2ก็สแตทนิดหน่อยดูครั้งแรกสวนอาจจะรอบSeconds and counting. เห็นวอร์ดไหมวะโอ้โหจุดตุ๊กจั่งตุ๊กตายติดไปด้วยตายกันเองได้รุ่นเดียวนะครับทางฝั่งสปิริตแล้วก็ผมจะดูเฉพาะเกมที่ชนะนะตามนั้นดูซะด้วยก็อย่างที่บอกนะครับก็ไม่ได้พูดเยอะผมไม่ใช่นักวิเคราะห์นะก็เกมเมอร์คนหนึ่งก็เน้นดูกันไปเพลินๆแล้วกันThank you.
ีของมาป้อนเลยอินเจเนียร์ป้อนมิกกี้ที่เขาแหละเพราะในป้อมไม่ได้กดตีสเวนนะตีแล้วหมุนเองเหยียบแคมป์ไม่ได้ปาร์ตี้ไหมไม่เอาไม่ได้สำคัญขนาดนั้นหรอกตายไหมเพื่อนรอดด้วยสุดจัดดูเล่นอยู่รัวเลนดอปรองเท้าและเลนดอปYou deserve nothing. จิกเจียวอ่ะ
เรื่องของป่าเป็นกันเวทเพิ่มสแตทข้างบนน่าจะแพ้เล่นนะไทแอนเตอร์กดป้อมแล้วอันนี้โลลาคีฟเงินนำหรือเปล่าไม่ใช่แต่ตอนนี้ใช่ฮะถ้าเกินนำพอเงินที่พกคาตัวใช่ไหมรอบิงกองนี้น่าจะบิงคิวถ้าฝ่อหัวแค่ขั้นเดียวบิงแล้วมันตอบเล่นมานาลีเจนเตรียมแก๊งละวอร์ดบอกมีนกข้ามบิงแล้วรอแบกทุกรอบเลยมาแล้วยิงตัวเวลไปแล้วด้วยน่าโดนได้ไหมสวยกิฟต์โดปิดหัวที่หนึ่งครับมาแล้วพอได้ทุกตัวเซเว
เวนโมต้าได้หมดเลยตัวเวนบาวตี500เบ็ดเมลFor radiant forces. That's a cool one. สมองมาแล้วครับต้องเจอสเวนแล้วยาตโลก็อยู่เห็นกริมเรียบร้อยเจอไลท์ใส่เพื่อนได้ด้วยเหรอเบ็ดเมลอะเมลเราต้องรีบฉาบโอเคงั้นแน่เป็นจนออฟเลนนะออกไม่โดนดาเมจฟินิกฟาร์มมีโฟก้าหน้านั่นนี่โอ้เรียบร้อยแม็กนัสโอ้ยยาปูนไวจัดหน้าไวจัดยะหาปูนอีกครั้งนิดนึงโอ้โหของจริงครับจริงเลยตอนนี้ของจริงเลยบิ๊กปับไปโอ้ยโอ้นี่เดียวใช่เวนมาตายเถอะแอคสี่ชาร์จชาร์ของแพนเตอร์เจเนียร์ Radiant Top Tower is under attack Hello Hello ครับมึงทำไรนี่หัวดอนั่งดูคอลแลบเล่นอยู่จ
กูเหี้ยอะไรไม่ให้ดูออกมาขอดูก่อนเดี๋ยวกูตามไปเล่นไปก่อนเล่นเหี้ยอะไรไม่เล่นกูจะดูไอ้สัตว์ไม่ดูไอ้เหี้ยเกมนี้มันกี่นาทีวะได้ตัวหลังเย็นเลยเกมที่มันเล่นแอคไงยังไม่ได้ดูมันเล่นเลยดูแค่แบบรวมๆวันนี้มาจับจอดูเน้นๆจี๊ดจ๊าดเลยวะที่คอลแลบนี่มันจี๊ดจ๊าดไอ้เจ้าดาวิโลมันเซอร์ไลท์ใส่เพื่อนได้ด้วยโคตรคอมโบกับตัวบิงเลยนะบิงเปิดอะสกิลที่มันหมุนๆนะที่มันทำดาเมจอย่างโกงไอ้นี่แล้วแอคบิงเข้าไปแล้วดักวิโลใส่ท่านั้นใส่ตัวแอคโง่ที่จะกรีดเบทเมลที่จะแรงชิบหายที่จะกรีดลองเกาะติดชีวิตแอคอยู่ไม่ได้เล่นเลยโดนแบนทุกเกมเราต้องห้ามแอคหมูล็อกไอ้เฮียโดนตลอดมันก็ TI มันก็มีหยิบเกมเดียวไม่ใช่เหรอวะเท่าที่เห็นหรือมีเกมอื่นด้วยมีมั้งมึงเล่นไปก่อนดิเล่นอยู่ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ล้มเหลวไอ้โมต้าว่ะโอ้ยข้างล่างเยอะพอแล้วกูจิตุยป่ะนี่โอ้ย4ตัวโอ้ทานแล้วนี่ท้ายระเบิดป้อมคอลแลบมันเลือกแวมแบนสายมานาว่ะสายอินเนี่ยแต่แอคมานาน้อยเต็มพวกโปรนี่มันต่อให้ไม่ทีมตรงข้ามไม่มีวินวอล์ฟมันก็ออกเด็ดจริงๆดิฉันไม่เป็นเด็กสำคัญแต่มาทันเนี่ยเนี่ยเราโดนเล่นกับมึงอ่ะเจอบ่อยมากเลยเนี่ยพวกแบบฝั่งข้ามเล่นวิชั่นดีๆแล้วฝั่งเราแม่งวิชั่นสู้ไม่ได้เนี่ยโดนไอ้เหี้ยหลอดเลยเนี่ยการมันสำคัญเจ๊งของแท้ของแท้นี่สัตว์แอคกู6ชาร์จแล้วจบ BKB ด้วยเหี้ยสุดครั่งDyer's top tower is
71เนี่ยแอคสกอร์แอคเจ็ดหนึ่งกับ6ชาร์จพี่ก็เว้ยมะเว้ยมะตายเองไอ้สัตว์โลกลายวะเกือบร้อยเทียบเจ็ดชาร์จโชชาร์จจะต้องวูดวาบแน่ถ้ามีวูดวาบก็ดีเพื่อตามทันมีทุกสถานการณ์อยู่ทุกไฟมุมวาร์ปในตำนานมุมวาร์ปชิ้นแรกไปเลยไฟทุกไฟนะแล้วก็ตายทุกไฟไอ้เหี้ยไฟทุกไฟถ้าเปิดไม่ได้ไม่มีบิงค์แล้วพอแล้วต้องออกของกดใช้4ชิ้นร้อนเลยเก่งไงเขากดทันไงครับโอ้บิงเบดเมล BKB เมจิกแวนบิง BKB เบดเมลโคตรอมตะเลยในหนึ่งคอเฮียตัวปอมไปฟาร์มดักทีฟเนี่ยจะไปนะดูชั้นแอคให้มันส่งพลังกินแล้วมีพลังเอาไปแล้วโอ้ยเยอะจังเยอะเยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดทีมเป็นข้างเลยไปเข้าไปตอนไหนต้องเว้นต้องเว้นฟาร์มโอ้ยเย่ครับผมแม็กนัสมีชาอาพีพอฟาร์มพีอะบ้านลาลีเขาแหละเป็นแอคแล้วของมันขึ้นดอกเหี้ยในบัตรสโตนนะครับตัวสกิลเยอะมั้งเอามารับสกิลดีเรื่อยไอ้เหี้ยยังไรจับไอ้เหี้ยนี่เลือดสู้เลยถึงอยู่แล้วอ่ะสัตว์บัตสโตนเซปเตอร์เหี้ยมันเล็งของไว้นะโอ้วะเออบัตสโตนเซปเตอร์เหี้ยแต่ที่มึงเล่นมาตี้นี่ของดีจัดเลยยังไงวะมันทำให้กีคล่องขึ้นอ่ะพอมึงเหยียบหัวหัวเรียกหัวจานได้เลยจานเขาลงหน้าให้ผมดีลงหน้าไอ้เหี้ยวิ่งอย่างไวเออหน้าท้องหน้าท้องไม่น่ารอดนะลาลี่เราผัดทาน้ำจะมีแตกตัวไหมแตกตัวไหมเฮ้ยเฮ้ยกี่ตี
Why don't you take this time to wash your face? Okay? 谁还不是一个宝宝了？后来发อย่างนานเลยตาย2ตัวแต่ทั้งเกมมันตาย2ตัวนี่หว่านี่จะเป็นตายครั้งการตายครั้งสุดท้ายสุดจะโหดเดือดมันจะเหือดเคลื่อนโดดน้ำไปเอาหน่อยพี่ไซโดนแล้วพี่ไซโดนพี่โซนใดเรียบร้อยมวยต้าอยู่ติดตกอยู่เอาว่ะพอละเป็นเลนกลางเอาไม่ออกแล้วไอ้ที่จะเปลี่ยนเป็นฮาร์ดจากคอลแลบปวดตีนหมดแล้วเนี่ยหัวตาวันนี้เอาอีกป่ะล่ะไอ้มาซี่อ่ะเออก็ดีดีวะมึงจะลองไอ้นั่นเมื่อไหร่ไอ้เหี้ยไอ้ตัวนั้นของไทม์มอลเหรอเออลองไปเลยได้อยากเล่นก็เล่นไอ้เหี้ยเขาอัพ2นำปะแอคโดนแบนนะถ้าแอคโดนแบนนะไม่กะว่าจะแอค LC อ่ะตัวแล้วก็ถ้า2ตัวนั้นโดนแบนก็เปลี่ยนเปิดไกด์เลยไอ้เหี้ยตอนกูเล่นที่เล่นไงเป็นกูก็เปิดไกด์เอาเล่นไม่เป็นเหมือนกันไอ้สัตว์กูจะใช้ยังไงดีที่ใช้ไรฮันเตอร์ที่ใช้BGBครับพี่ไทยเอกพันธ์เอาตัวเว้นติดหูโดนคอจุงจมูกโดนตันแน่นอนนั่นไงแอ๊กติดหูยังงามเฮียพีเคดิฟไปเลยครับเหมือนซีเคด้วยป่ะล่ะแปลกๆไอ้เหี้ยซีเคด้วยดินซอสเพื่อ 3,000 ไอ้บีดมันก็สายเซอร์ไวเวลเหมือนกันนี่หว่าเห็นเข้าสกรรมเห็นมันเล่นอาร์คเห็นมันเล่นอาร์คเล่นสกรรมอยู่แค่นั้นเหมือนมึงเลยแต่ว่ามันเหมือนกูแบบทักไปคุยกับมันเรื่องอาร์คแต่มันไม่ใช่เล่นชิวอ่ะมันเล่นแบบมันเล่นจริงจังเออมันเล่นแบบซัมมอนบอสปลุกเล่นเซิร์ฟจริงอะไรอย่างนั้นน่ะไอ้เหี้ยอ๋อมันไม่ใช่สายชิวอ่ะเออมันเล่นจริงจังอ่ะจริงจริงไอ้เหี้ยเห็นอาร์คอาร์คอินเทนเด็ดนี่น่าเล่นจังแต่ก็ขี้เกียจซื้อไอ้สัตว์เออเล่นธรรมดาก็ได้ภาพมันเลยต่างกันเยอะ
พอมันจะระเบิดอะไรเงี้ยมันมาใหม่ก็อยากเล่นนั่นแหละไอ้เหี้ยแม็กซ์นะนิชาพี่นิชาตะเวนเอ้าสวยเรียบร้อยครับเลยโซนน้ำไข่บินโซนอุ้ยเนี่ยตะเวนรอดไม่รอดไม่รอดจ้าสามแตกไปหนึ่งโมต้าอีกอย่างแรงอุ้ยชื่อสัตว์ตายได้ไงวะสัตว์เท่เกินเฮ้ยสุดยอดครับพี่คอแลบแม่งแยกเวนการ์ดเอามาทำฮาร์ดไอ้สัตว์แจ๋วเลยสอบไปวิโลกแล้วได้แค่นี้เดียวกันมันออกบูทวาร์ปคอมโบกับกังก้าเอ็กมาร์คให้ระวาร์ปกับแล้วแอคแม่งไม่เคยแยกเลยอยู่กับเพื่อนตลอดออกบูทวาร์ปแต่ก็ไม่ได้แยกรอคอเปิดอย่างเดียวดีครับนี่แหละท่านอาจารย์กูแต่ไฟหลุดมาเนี่ยเฮียยืนอย่างนี้มันยืนคิดอยู่ว่าคำนวณพอคุณเลเต็ดไอ้เหี้ยเออเบเต็ดป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยโดนแล้วเรียบร้อยมีลามีลามาอุ๊ยรอดอยู่มีลาหน้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตายพี่แอ๊กมันจะทำเซฟเซอร์จริงไหมเอาจริงไงพี่ก้อนแล้วเอ๊ะตัวสปาร์ชกดวิวแชทภาษารัสเซียใส่เลยจริงอย่างนี้มาแล้วแอ๊กมาแล้วแอ๊กมาแล้ววู้เอ้าไอ้เหี้ยบิงโดนปักจัดเลยเฟลเลยเดี๋ยวเลยพี่แล็บเอาแล้วเอาแล้วถูแอคไม่ได้เข้าเลยเหี้ยไฟนี้ถูกตัดรัวๆเฮ้ยเทเวนได้นะโหไม่ได้เอาเราดูที่ตายแทนโหตัดท้ายแตกไปเลยเฮ้ยพี่ตีก่อนเอาจริงว่ามันออกเซกเตอร์จริงว่ะติวเนี่ยแอคทีฟThank you.
มาละจ้าบังทีเซปเปอร์มาละจ้าการเป็นการไฟครั้งสุดท้ายตีช่าโดนครับโอ้โหยังดีดีทันดีเฟกสุดอ่ะโดนเอ็กมาร์กไอ้เหี้ยโอ้โหพอกระโดดสับไม่ได้อุ้ยหูวิ่งสุ่มเอ้ยเกินอันนี้อะไร TI อ่ะใช่ใช่ TI Map คอลแลบที่คอลแลบเล่นแอคมันเล่นเกมเดียวไงใน TI ก็เลยอยากดูดูแนวทางไหนจะได้เป็นเซียนอย่างนั้นเลยเหรอวะมึงว่ากูเล่นฮีโร่แนวไหนดีวะมึงต้องเล่นนูกได้อย่างมาซี่อย่างเงี้ยแบบเอมเบอร์เงี้ยมันนูกได้ตัวที่กูเล่นต้องไปเลดป่ะอย่างมาซี่อะเลดเอมเบอร์ก็เลดได้กูเป็นตัวต้นเกมหรือตัวเลดมากกว่ากูว่าเลดดีกว่าป่ะวะต้นเกมมันพึ่งทีมป่ะเออใช่ถ้าเล่นเลดต้นเกมก็พึ่งทีมถ้าทีมแย่หมดก็คือแพ้ตั้งแต่แรกไปเลยรู้ๆไปเลยก็เหมือนสไตล์สปิริตอะส่วนใหญ่สปิริตจะโดนกดต้นเกมตลอดเลยแต่คือพอท้ายเกมมันชนะตลอดอะแต่มันก็ไม่ได้เลดจ๋ามากๆนะคือชนะแทบทุกปังเนี่ยมันเป็นตัวที่เลดเก่งกว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะใช่ไหมล่ะสังเกตดิเนี่ยพวกวีโร่อย่างเงี้ยวีโร่ก็เล่นแบบเลดได้นะฟินิกก็โซนออกไข่โซนได้วีโร่เลดเกมมันไม่ใช่แค่แครี่คนเดียวมันไม่ไหวอุ้ยบ็อกซี่ยิงอย่างแรงเรียบร้อยครับผมชนะแล้วจบจีจี